เกมมากๆเลยครับแล้วแบบไม่รู้ว่าผมลองหลายครั้งแล้วที่พยายามจะเลิกเล่นเกมแต่ผมก็เลิกไม่ได้สักทีแต่พอค่ายนี้ครับมันทำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับทำให้สามารถเลิกเล่นได้ครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลและมาไกลขนาดนี้ส่วนตัวผมนะครับก็อยู่กับแม่2คนนะครับแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยค่าใช้จ่ายเดือนนึงเป็นหมื่นที่ผมต้องรับผิดชอบคนเดียวและผมคิดว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคทางใจผมก็อยากแนะนำนะครับค่ายมาเทรนนิ่งค่ายนี้นะครับเมื่อผมได้มาแล้วผมได้คำตอบและทัศนคติที่ดีมากมายว่าความลำบากความขมขื่นที่ผมเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ข้อไม่ดีแต่มันยังเป็นสิ่งที่ดีซะอีกครับดังนั้นผมก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับให้มาร่วมค่ายนี้แล้วทุกคนก็จะได้ทัศนคติดีไปปรับใช้ในชีวิตแน่นอนครับปกติครับผมเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเนี่ยถือว่าอาการหนักมากต้องกินยาประมาณเกือบ300 บาทต่อวันครับแล้วผมพยายามหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นการมาค่ายนะครับผมได้ฟังMind Trainingแล้วก็รู้สึกได้ว่าผมพยายามทำอย่างเขาไม่ถูกผมต้องทำตัวเองเท่าทันสิ่งที่จะทำให้ผมแย่ลงและที่จะจำกัดกับมันทำยังไงถึงจะคิดในแง่ดีทำยังไงจะรู้สึกดีกับตัวเองบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าทำแย่แต่สตาร์ทคืออาจจะดีก็ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่อย่าลืมว่าจะมีคนที่คอยอยู่เป็นเพื่อนกับเราเพื่อที่ถ้าเราเสียมันจะไม่มีวันจะทิ้งเราไป